เราสำรวจเศรษฐกิจของจีนกันก่อนเลยนะครับวันนี้เองมีความคาดหวังเชิงการกระตุน้นเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่การประชุมโบริสบูโ,บโรนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองเนี่ยทางประธานาธิบดีสิจิ้นผิงได้มีการให้คำมั่นนะครับในการกระตุน้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสังหาริมทรัพย์จะมีการกระตุน้นการจ้างงานนะครับทำให้เกิดความคาดหวังเรื่องการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจในช่วงหลังจากนี้ครับ ที่ประชุมคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนหรือว่าโปลิตโบโรนะครับซึ่งนำโดยประธานาธิบดีสิจิ้นผิงแล้วก็สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน24คนได้มีการให้คำมั่นนะครับว่าจะใช้นโยบายที่สามารถต้านทานวัตถุจกทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในการดำเนินนโยบายการเงินอย่างรอบคอบะระมัดระวังแล้วก็ยังคงเดินหน้านโยบายการคลังที่ป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าครับ โดยปกติแล้วเนี่ยการประชุมรอบเดือนกรกฎาคมมักจะก,กำหนดแนวทางนโยบายเศรษฐกิจของจีนที่จะใช้ในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งเป็นสัญญาณที่ตลาดต่างเฝ้ารอนะครับแล้วก็เป็นข้อบ่งชี้ว่านโยบายของจีนน่าจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกได้หรือไม่ทั้งนี้เองจีนก็ถือว่าเจอความท้าทายหลายด้านนะครับทั้งเรื่องอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอลงรวมถึงความยากลำบากในการทำธรุรกิจของภาคเอกชน ที่ประชุมโพริสบูโรยังระบุว่าสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับในการป้องกันแล้วก็แก้ไขความเสี่ยงก็คือเรื่องปัญหานี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างดูแลความแข็งแกร่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ที่ประชุมยังส่งสัญญาณนะครับว่าจะใช้แผนการกระตุ้นตลาดทุนฟื้นฟูความเชื่อมั่นนักลงทุนแล้วก็รักษาเรื่องของค่างเงินหยวนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้นะครับ ด้านสำนักข่าว CNBC ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของจีนในสัปดาห์ที่แล้วได้กระตุ้นให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้จีนนั้นออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็คุณหลี่เฉียงนะครับนายกของจีนได้แสดงความเื่อมั่นว่าจีนนั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตทาง GDP ที่ร้อยละห้าในปีนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกษิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่องจิตตกับ